อันคำพกาวันดราม่าเปิดหน้าลูกสิทธิพ่อแม่เขาขอชาวเน็ตอย่าเวอร์อันคำพกาวอนสังคมอย่าเวอร์เกินเหตุเรื่องดาราเปิดหน้าลูกสิทธิพ่อแม่เขารู้นิสัยเด็กอยู่แล้วไร้ประวัติศาสตร์นมแม่เตือนขอรู้เท่าทันเน็ตมีด้านมืดอยู่วันที่30สิงหาคม2565ข่าวจบคนไม่จบ BP22 วิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองปันพัวนาดและแขกคำพกากับ3วิพากษ์เผ็ดร้อน3ประเด็นฮอตดราม่าสนั่นดาราเปิดหน้าลูกพิทักษ์สิทธิ์เด็กโรงแรมส่งจดหมายอย่ากดดันเด็กสอบโป๊ะลอกฟอร์เวิร์ดเมยึกทรัพย์ CEO PM ไอเนอร์หลอกลงทุนคริปโต 1,700 ล้านโดยพิธีกรคืออั๋นภูวนาถคุณพลินและคำพกาลัคนาปันวิชัยสำหรับเรื่องดาราเปิดหน้าลูกนั้นอันเผยว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาจากดิวอริศราทองบริสุทธิ์ที่ถูกถามว่าการเปิดปิดหน้าลูกเจ้าตัวบอกว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้เหมือนนางแบบระดับโลกไม่ได้รักษาความเป็นส่วนตัวแต่ก็เข้าใจคนที่เลือกไม่เปิดหน้าลูกเรื่องนี้ไม่ว่ากันโดยดิวบอกว่าเลี้ยงลูกในสังคมไทยทุกคนน่ารักพร้อมเอ็นดูตนไม่จำเป็นต้องเอาตรรกะของต่างชาติมาใช้แต่ดูเหมือนเรื่องนี้ไปแซปุ้งปุ้ยพันธิพาและสามีกวินดูวานที่เลือกไม่เปิดเผยหน้าลูกจนกว่าเด็กจะบอกได้ว่าต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาโดยเรื่องนี้มันเคยมีประเด็นในต่างประเทศกรณีนายสเปนเซอร์เอลเดนผู้ถูกถ่ายภาพตอนเป็นทารกเพื่อนำไปใช้เป็นปกอัลบั้ม Nevermind Nevermind ของวงร็อกชื่อดัง Nirvana ได้ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากวงด้วยข้อกล่าวหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้าซึ่งเป็นภาพเด็กดำน้ำตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เอลเดนบอกว่าภาพเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยไม่ได้มีการขออนุญาตจากพ่อแม่เขาในตอนนั้นเรื่องนี้มองมุมไหนก็อธิบายได้คำพกาเผยว่าเราเกินกว่าเหตุแบบผิดบริบทเริ่มต้นจากกฎหมายที่ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2015เขาเตือนผู้ปกครองโพสต์ภาพลูกลงออนไลน์โดยไม่ได้รับการขออนุญาตอาจถูกลงโทษได้เพราะมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของฝรั่งเศสซึ่งนักจิตวิทยาเด็กเผยว่าลูกอาจไม่พอใจเมื่อมีตัวตนในอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมตอนนั้นกฎหมายออกมาสังคมไทยก็งงๆเพราะฉันท้องมีลูกเด็กน่ารักคุณตาคุณยายอยู่ต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าโพสต์รูปลูกจะได้เห็นความน่ารักของหลานตัวเองแต่ทางฝรั่งเศสบอกว่ามันมีการถ่ายคลิปที่เด็กทำอะไรตลกๆเอามาลงแล้วคนมาดูกันเป็นจำนวนมากเราจินตนาการว่าถ้าเด็กโตอายุ20ปีเขาจะมองว่ามันไม่ตลกทำไมพ่อแม่ทำแบบนี้มันก็มีคนให้ข้อมูลเพิ่มตรงนี้ว่าโพสต์รูปลูกคนอื่นไม่ได้แต่ลูกตัวเองนั้นได้แต่ต้องไม่โป๊เลยคำพกาบอกว่ามันมีประเด็นตรงนี้แล้วก็มีเพจ Facebook ออกมาเตือนคุณครูทั้งหลายกรณีเด็กประถมหลงรักครูผู้ชายแล้วมีการถ่ายลง TikTok มันตลกเกี่ยวกับเด็กอนุบาลแล้วมาคุยกับครูเราดูก็เป็นความบันเทิงขำกันมากแต่ทางเพจแจ้งว่ามันไม่โอเคหรือไม่อาจบันเทิงกับคนอื่นแต่เรากำลังทำให้สัมพันธภาพของเด็กต่อครูและสังคมถูกบิดเบือนในโลกออนไลน์หรือไม่ทำให้ครูแทนที่จะสนใจเด็กก็มาสนใจเนื้อหาให้คนดูทีนี้มาดูลูกดาราซึ่งถูกมองว่าเป็นลูกบุคคลสาธารณะเราควรให้เรื่องนี้เป็นสิทธิแก่พ่อแม่อย่างปุ้งปุ้ยเขาเคร่งครัดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลก็ต้องเคารพส่วนดิวเขามีความสุขกับการเผยแพร่ลูกก็ไม่ควรไปก้าวก่ายพ่อแม่มีวิธีรับมือโลกอินเทอร์เน็ตและเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาดิวไปจับคู่กับปุ้งปุ้ยไปเปรียบเทียบกับดาราฮอลลีวูดหรือต่อให้คุณเป็นดาราไม่ดังเลยก็มีสิทธิ์ว่าลูกฉันจะไม่เอาลงหรือเอาลงมันไม่เกี่ยวกับดังมากหรือดังน้อยการทำแบบนี้มันเป็นการวิจารณ์แบบผิดฝาผิดตัวเขามีนโยบายเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องลูกอย่างไรเราในฐานะคนตามข่าว
แฟนคลับไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินประนามเขาว่าแย่เลวเอาลูกมาขายเพราะมันเป็นลูกเขาหากวันหนึ่งเขาไม่โอเคไม่ชอบแม่ลูกเขาก็คุยกันเองหรือไม่คือจนมันไปถึงขั้นค้ามนุษย์บังคับเด็กจุดนี้ต่างหากถึงจะมีมือที่สามเข้าไปจัดการปกป้องตนอยากให้มองเป็นลำดับขั้นไม่ควรไปขย่ำตามอำเภอใจของตัวเองอันบอกว่าคนวิจารณ์โดยไม่ได้คิดไม่มีแก่นอะไรเลยตนก็เข้าใจว่ามันมีเส้นทารุณใช้งานเด็กซึ่งเราเข้าไปก้าวไก่บังคับเด็กเช่นห้ามเอาเด็กต่ำกว่า1ขวบในโฆษณานมเขาอธิบายว่าช่วงเวลานั้นก็สนับสนุนนมแม่จึงไม่ควรปรากฏโฆษณานมใดๆที่ไม่ใช่นมแม่ซึ่งแม่ที่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความแม่คนนั้นจะบกพร่องคำพกาบอกว่าเรื่องนมแม่นี้สนุกมากยุคหนึ่งเขาส่งเสริมนมแม่เพราะเมื่อก่อนมีแต่ชนชั้นล่างทำเพราะเป็นแม่นมพวกคนไฮโซนั้นลูกกินนมคนใช้กินนมคนอื่นในยุโรปเจ้าหญิงไม่มารากรำให้นมลูกไม่ทำให้ตัวเองลำบากสมัยก่อนน้ำสะอาดหายากจึงมีการส่งเสริมนมแม่เพราะเด็กกินนมผงแล้วท้องร่วงดังนั้นจึงส่งเสริมว่ากินนมแม่เด็กป่วยเด็กตายมันน้อยกว่านมแม่นี้เป็นค่านิยมที่เพิ่งถูกสร้างมาตอนหลังการบอกว่าสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกมันเพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมานมของนั้นให้สารอาหารครบถ้วนกว่าแม่เพราะผู้หญิงบางคนไม่รู้ว่ากินอาหารครบถ้วนหรือไม่นมแม่นั้นทำให้บริษัทผลิตการปั๊มนมแม่นั้นได้กำไรจากนมแม่นี้อันบอกว่าตนได้ครอบครัวส่งเสริมกินนมแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกคนแรกกินนมแม่ลูกคนที่สองไม่ได้กินแต่ตนก็พูดมากไม่ได้เดี๋ยวทัวร์ลงคนรู้สึกว่าการกินนมแม่ประหยัดเพราะนมของเดี๋ยวนี้แพงมากตนบอกคนรอบตัวว่ากินนมแม่คำพกาแจงว่าตนพูดถึงประวัติศาสตร์ของนมแม่และมีบุคลากรทางการแพทย์แจ้งว่าขอบคุณที่พูดเรื่องนี้นมแม่นั้นประหยัดตนอยากให้เอาความสูงส่งของการกินนมแม่ออกไปอยากให้เน้นเรื่องประหยัดมันมีคนกล่าวหาว่าหมอพยาบาลที่สนับสนุนนมผงได้รับเงินจากบริษัทนมทั้งนี้การกินนมผงไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยตนอยากโยงเข้ามาดังข่าวที่คุยกันวันนี้มันผิดฝาผิดตัวแม่แต่ละคนประเมินเอาเองแต่อย่ารู้สึกผิดว่าไม่ได้กินนมจากตนเพราะนมผงสารอาหารครบถ้วนกว่าอย่าด้อยค่าตัวเองเรื่องนมแม่นมผง อันขอย้อนกลับมาเรื่องลูกตนเคยทำเรียลลิตี้ทำมา6ซีซั่นเราก็คุยกับที่บ้านว่าเราทำผิดไหมย้ำว่าตนมีความสุขเพราะเรามีบันทึกของครอบครัวของแบบนี้อยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างไรในทุกๆเรื่องกับน้องพุ่งพุ้ยก็สนิทกันก็ให้คำปรึกษาเรื่องเด็กตลอดตนไม่รู้ว่าความยินยอมของลูกในการโพสต์นั้นจะเริ่มที่เมื่อไหร่ส่วนตัวเราเคลื่อนที่ด้วยการเคารพเขาได้เลยก็ไม่โพสต์ในสิ่งที่ไม่ควรทำให้เด็กอับอายแต่ลูกนั้นเราเอ็นดูคนมองว่าทำอะไรก็น่ารักยกตัวอย่างมาดอนน่านักร้องชื่อดังทะเลาะกับลูกชายที่เริ่มโตแล้วคนติดตามในโลกออนไลน์เยอะมากมาดอนน่าถ่ายลูกตอนเด็กทำหน้าน่าเกลียดเขามองว่ามันตลกน่ารักก็โพสต์ลงออนไลน์ทำให้ลูกโกรธแม่เพราะมันถูกหัวร้อยเยาะทั้งที่แม่มองว่ามันสนุกตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาดอนน่าร้องไห้บนเวทีการแสดงเกือบเป็นซึมเศร้าจัดคอนเสิร์ตแต่งตัวเป็นตัวตลกมุมหนึ่งก็ประชดลูกไปอยู่กับพ่อที่แยกทางกันก็ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมาคืนดีกันเราก็แค่เลือกรูปโพสต์อย่างเคารพเขาด้วยวิจารณญาณที่ดีซึ่งยากหน่อยก็ดูว่าเขาจะไม่อายในอนาคตคำพกาบอกว่าคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องศึกษานิสัยใจคอของลูกเราก็รู้ว่าลูกเป็นอย่างไรถ้าลูกชอบโชว์ก็ทำได้ถ้าลูกไม่ชอบก็ต้องทำด้วยความรัดกุมตนนั้นยึดหลักว่าจะไม่โพสต์รูปลูกหลานลูกเพื่อนโดยที่พ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตก่อน
เรื่องนี้ต้องเข้าใจว่ารูปเด็กนั้นถูกดูดในเว็บโป๊ซึ่งมีกลุ่มที่ชอบเด็กเล็กพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกก็ต้องจำกัดการมองเห็นเราต้องมีความรู้เท่าทันต่ออินเทอร์เน็ตด้วยปันเผยว่าตนไม่กลัวลูกจะว่าในอนาคตหากเป็นรูปตนในอดีตถูกโพสต์ตนก็ไม่กลัวเพราะไม่รู้ว่าฉันโตมาแล้วเปลี่ยนไปขนาดไหนคำพกาบอกว่าการเอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้นั้นไม่โอเคเลย